อ่ะสวัสดีครับอันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของวงจรชีวิตของเห็ดทั้งสองกลุ่มนะครับคือแอสโคมคอตากับบาซิโลมคอรตานะครับแล้วก็การเก็บรักษาสายพันธุ์เห็ดนะครับว่าเรามีเทคนิควิธีอย่างไรนะครับเห็ดเนี่ยคือเราเจอในธรรมชาตินะครับเราจะมองเห็นว่านี่คือเป็นเห็ดนี่ก็คือลักษณะที่เป็นทรงรม่มใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นรูปร่างส่วน เป็นรูปด้านพื้นฐานที่เรารู้จักคําว่าเห็ดนะครับก็คือรูปร่างทรงร่มเนาะแต่ว่ามันก็มีหลากหลายรูปร่างนะครับที่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเห็ดหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่สีสันนะครับหรือแม้แต่ลักษณะที่มันเกิดบนธรรมชาตินะครับอาจจะแตกต่างกันไปได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่าเห็ดหัวหนูนะครับก็เป็นลักษณะแผ่นวุ้นนะครับอันนี้อันไม่มีรูปเนาะเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางเห็ดปวกเห็ดด่างโงกเห็ดพึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นทรงร่มอย่างภาพนี้นะครับทรงร่มนะครับ เห็ดเพาะดจามะพร้าวก็เป no, ็นลักษณะที่โกรมนะครับอันนี้คือกรมนะครับกรมเห็นไหมครับว่าจามะพร้าวนักษาเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนลักษณะคล้ายกันเพราะฉะนั้นเรียกชื่อตามลักษณะที่ปรากฏอยู่นะครับเห็ดร่างแหนะครับมีลักษณะเป็นร่างแหหรือตาข่ายคลุมอันนี้ไม่มีภาพเนาะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนข้างบนนะครับแล้วก็มีร่างแห่แล้วก็มีกลิ่นนะครับเยื่วดนะครับให้แมลงเข้ามานะครับแล้วก็มีเห็ดหิ่งนะครับก็เป็นลักษณะที่ ลักษณะหิ่งก็คือเป็นแขวนอยู่กับต้นไม้นะครับก็คือยื่นออกมานะครับเป็นลักษณะหิ่งนะครับหรือแม้แต่ปากกาลังนะครับที่เป็นเส้นลักษณะชี้ขึ้นมานะครับวงจรชีวิตของเห็ดนะครับก็จริงๆแล้วหลักๆก็จะมีอยู่สามส่วนที่เป็นจุดหลักนะครับที่นักศึกษาสามารถจะโฟกัสได้นะครับก็คือ1ตัวที่เป็นฟุตติ้งบอดี้ก็คือลักษณะที่เป็นดอกเห็ดนะครับที่เรามองเห็นกันอยู่แล้วก็เห็ดเนี่ยเวลามันเกิดฟุตติ้งบอดี้นะครับก็คือรูปร่างเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นสปอร์ ซึ่งสปอร์นี้เป็นสปอร์จากการสืบพันธุ์นะครับเสร็จแล้วก็มาสปอร์ตกนะครับก็เกิดเส้นใยเจริญจากสปอร์นะครับแล้วก็เกิดเป็นดอกต่อไปนะครับอันนี้คือหลักการหลักๆนะครับในวงจรชีวิตของเห็ดซึ่งมีอยู่3จุดที่ให้โฟกัสแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับที่ย่อยลงมาอีกเพื่อที่ให้นักศึกษาได้จดจํามากขึ้นนะครับในการสืบพันธุ์ของเห็ดมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เปลี่ยน asexual reproduction ก็เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็คือเกิดจากสปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็น sexual reproduction นะครับก็คือการสืบพันธุ์แบบการผสมพันธุ์ก่อนนะครับการสืบพันธุ์แบบ asexual นะครับก็มีการสร้างสปอร์นะครับสปอร์ที่เ,เกิดจากการสืบพันธุ์แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะออยเดียเป็นคอนิเดียเป็นค c เมโดสปอร์เป็นสเก s c เทียมนะครับเดี๋ยวได้เจอ ในรูปนะครับที่ปรากฏในเอกสารนะครับแล้วก็สปอร์ที่เป็นสปอร์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์นะครับก็จะมีอยู่สปอร์ชื่อมันจะตามกลุ่มที่มันอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นแอสโคเมซีดนะครับแอสโคเมคอต้าเนี่ยก็จะเป็นแอสโคสปอร์นะครับแอสโคสปอร์นะครับแต่ถ้าเป็นบาซิดโอไมซีดหรือบาซิโดเมคอต้านะครับก็จะเป็นบาซิดโอสปอร์นะครับบาซิดโอสปอร์เห็นไหมชื่อมาเชื่อมกันเฉยๆเนาะการจำแนกเห็ดนะครับแบบอาศัยเพศนะครับถ้าเป็นแอสโคเมคอต้านะครับก็มันจะเกิด สปอรร์นะคับซึ่งสปอร์ของมันจะเกิดจากกระบวนการไมโอซิสหนึ่งครั้งแล้วก็กระบวนการไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์มันจะได้ทั้งหมด8สปอร์นะครับซึ่ง4สปอร์เนี้ถูกสร้างนะครับอยู่ในแอสคัสแอสคัสก็คือถุงถุงสปอร์นี่แหละนะครับถุงถุงสปอร์แล้วทีนี้มันเกิดไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งนะครับเกิดไมโตซิสหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็น8นะครับเป็น8สปอร์เพราะฉะนั้น เห็ดแอสโคมัยคอต้านะครับก็จะมีสปอร์เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด8สปอร์นะครับในภายในถุงแอสคัสนะครับแต่ถ้าเป็นแอสไซก็คือมีถุงมากกว่า1ถุงนะครับบาซิลิโอไมคอต้านะครับมันจะเกิดพัฒนาสปอร์นะครับเกิดบนบาซิเดียนะครับหรือบาซิเดียมนะครับเห็นไหมครับเกิด4สปอร์เรียบร้อยนะครับพัฒนาไปแล้วเป็น4สปอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นบาซิเดียม ตัวนี้จะเป็นก้านชูสปอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นสปอร์นะครับข้างบนสุดเป็นสปอร์ซึ่งสปอร์จะมีอยู่4สปอร์นะครับซึ่งอยู่ข้างบน4สปอร์นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นบาซิลิโอสปอร์นะครับอันนี้คือความแตกต่างของเห็ด2กลุ่มนี้นะครับในไฟลัมไมค์แอสโคมิคอตานะครับตัวอย่างเห็ดนะครับก็อย่างเช่นเห็ดคัฟฟังใจนะครับเห็ดคัฟฟังใจเห็ดทับโฟนะครับทับโฟหรือว่าเซลเลียนะครับหรือว่าพวกมอเรลนะครับอันนี้พวกนี้กินได้นะครับกินได้ ตัวทัฟเฟิลกินได้นะครับแต่ว่าตัวคับฟังใจไม่กินนะครับแล้วก็เซลลเลียก็ไม่ได้กินนะครับไม่ได้น่ากินเนาะแต่ว่ามอร์เรลเนี่ยเขามากินอยู่นะครับสปอร์นะครับสร้างภายในโครงสร้างถุงที่เรียกว่าแซกไลนะครับที่บอกว่าเป็นแอสคัสกับหรือว่าแอสไซน์นะครับเป็นลักษณะแซกนะครับแล้วก็เรียงชั้นบนเฟอร์ทายเลเยอร์นะครับที่เรียกว่าเป็น ไฮมีเนียมอ่าซึ่งจะเกิดขึ้นบนฟุตติงบอดี้นั่นแหละก็แต่ละแอสคัดก็จะมี8สปอร์อย่างที่บอกว่าเกิดแมวสีหนึ่งครั้งแล้วก็เกิดไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แอสโคไมโครสปอร์จะถูกดีดออกทางโอเปอร์คิวรัมนะครับคือช่องว่างข้างบนนะครับก็จะเปิดออกแล้วก็พุ่งออกไปนะครับมาดูรูปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไฟลัมแอสโคไมโคอร์ราซึ่งมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับอ่ผมยกตัวอย่างของมอร์ลแล้วกันนะเห็นไหมครับว่าบนไฮมีเนียมนะครับของมันนนะะะคครรัับบก็จมี เอสคั s, s class นะครับเอสคั s class อยู่นะครับซึ่งในเอสคั s เนี่ยนะครับก็จะมีสปอร์เรียงอยู่นะครับแปดสปอร์ทีนี้นันก็จะมีช่องเปิดใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งออกเห็ดที่เกิดจากเอสโคเมคอต้าเนี่ยจะเป็นเห็ดที่เจอน้อยน้อยกว่าบาซิโลเมคอต้านะครับจะเจอน้อยกว่านะครับ เราเริ่มต้นจากสปอร์เดี่ยวนะครับอ s c o s p อ r e ดีกว่านะครับเส้นใยนะครับที่เกิดจากสปอร์นะเจริมิเนชั่นนะครับของ a s c o m y c o t านะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นใยก็จะผสมพันธุ์กันนะครับผสมพันธุ์กันนะครับเข้าคู่เม็ดกันนะครับของเมดซึ่งกันและกันนะครับเข้าคู่กันเสร็จแล้วนะครับก็พัฒนาเส้นใยต่อไปที่เส้นใยที่เกิดจากการผสมนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับก็จะพัฒนาสปอร์ต่อนะครับพัฒนาสปอร์ต่อเนาะพัฒนาสปอร์ต่อนะครับก็เกิดเป็นเส้นใยเห็นไหมครับ มันเกิดแคมป์คอนเนคชันนะครับแล้วเกิดคาริโอแกรมมี่คาริโอแกรมมี่ก็คือนิวเคลียสผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็พัฒนาเส้นใหญ่นะครับเป็นไมโอซิสครั้งที่1แล้วก็ไมโอซิสครั้งที่2รวมกันเสร็จแล้วนะครับก็ไมโอซิสเสร็จนะครับก็เกิดไมโตซิสต่อก็จะได้สุดท้ายเป็นทั้งหมด8สปอร์นะครับ มาดูไฟลัมบาซิโดไมโครต้าครับเราจะเห็นหลากหลายเหมือนกันครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วจะเป็นดอกเห็ดนะครับเป็นดอกเห็ดให้เจอเนาะ <art> ก็จะมีแตกต่างที่เราไม่รู้จักบ้างนะครับอย่างเช่นเห็ดพวกราสนิมอย่างเงี้ยครับพวกราที่เป็นราฝุ่นในข้าวโพดเนี่ยฮะเป็นก่อโรคนะครับหรือว่าพวกสตัมฟบอร์เงี้ยก็เป็นบาบาซิโดไมโครต้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกรังนกเนี่ยนะครับก็เป็นบาซิโดไมโครต้าอยู่นะครับเอามาดูรูปจากรูปเห็ดน,นะครับเห็นไหมฮะ รูปเห็ดที่เป็นกิลนะครับในกิลนะครับเวลาเอาไปส่องกล้องเราจะพบที่เป็นบาซิเดียนะครับบาซิเดียแล้วก็มีสปอร์นะครับสี่อันนะครับก็มีสปอรยสี่อันนะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ที่คือบาซิเดโอสปอร์นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะผมเรียกสั้นๆว่าเป็นนมบัวนะครับเป็นนมบัว ไฟลัมบาซิโดไมคอร์านะครับโครงสร้างสปอร์เป็นแบบสปอร์เบียริงสตรัคเจอร์นะครับจำนวนมากนะครับนะครับก็เกิดบนไฮมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮมิเนียมก็จะเรียงตัวกันหลายแบบนะครับแล้วก็สปอร์ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งหมดอยู่4สปอร์นะครับอันนี้คือวงวงจรชีวิตของเห็ดนะครับที่เป็นบาซิโดไมคอร์านะครับซึ่งมีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นใหญ่เอาเริ่มต้นจากไหนดีอ่ะเราเริ่มต้นจากสปอร์ละกันนะครับสปอร์ สปอ์ถูกพัฒนานะครับเจริญนะครับเป็นเส sa, เ้นใ่นะครับแล้วก็เส้นใหญ่ที่มีเพศตรงกันข้ามกันก็มาผสมพัน์กันนะครับผสมพันกันเสร็จแล้วนะครับฟิวรวมกันเรียกว่าพลาสโมแกมมีนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเส้นให่ที่เป็นไดคาริออนนะครับซึ่งมีนิวเคลียสต่างกันนะครับเสร็จแล้วก็พัฒนาไปเป็นดอกเห็ดนะครับแล้วดอกเห็ดนอ้ก็พัฒนาไปเป็นพัฒนานิวเคลียสภายในดอกเห็ดนะครับเสร็จแล้วก็สปอร์ก็เกิดขึ้นนะครับสสปอร์แล้วก็เจริญไปเป็นเส้นใหญ่แล้วก็พัฒนาเป็นวงวัฏจักรต่อไปนะครัััับอนนนีี้เป็วจกรท ภาพรวมนะครับที่วาดอันนี้เป็นโมเดลของบาซิโลเมซิสนะครับแต่ถ้าเป็นเอสโคเมซิสนะครับมันจะมีไมโตซิสเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งหลังจากไมโอซิสเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ง่ายนะครับเอามาดูภาพรวมก่อนนะครับเราเริ่มต้นจากไหนดีนะครับเอาเริ่มต้นจากไมซิเลียมตัวไมซิเลียมนี้นะครับมี n เดียวนะครับมี n เดียวนะครับจริงๆแล้วตัวมันก็คือ สามารถที่จะพัฒนาเป็นเส้นใยอยู่ตลอดเวลาก็ได้ในลักษณะของการเจริญแบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมครับเห็นไหมครับสามารถวนได้นะครับวนได้ในลักษณะของอไม่อาศัยเพศในสภาวะที่ไม่สามารถไปเป็นเห็ดดอกเห็ดได้ไม่เจอเพศตรงข้ามไม่สามารถผสมพันธุ์ได้งียครับก็พัฒนาเป็น เส้นใยไปเรื่อยๆดีตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ n 1เหมือนกันก็จะเดินไปเป็นดอกนี็อันนี้ยังไม่เข้าคู่กันใช่ไหมครับยังหากันไม่เจอนะครับยังหากันไม่เจอนะครับยังไม่เข้าคู่กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเส้นใยสองตัวนี้เป็นคู่เมืกันนะครับคู่กันนะครับเกิดคู่กันรวมกันนะครับเกิดพาสโมแกามีก็คือฟิวส์เซลล์รวมกันนะครับฟิวส์เซลล์รวมกันนะครับเกิดพลาสโมแกามีนั่นเองนะครับอ่าโทษทีนะครับเส้นใยก็จะกลายเป็น2นิวเคลียสที่เป็น n บวก n นะครับเป็น n บวก n นะครับเพราะเป็นเส้นใหญ่ที่นิวเคลียสยังไม่รวมกันนะครับยังไม่รวมกันเกิดพลาสโมแกามีเสร็จแล้วนิวเคลียสยังไม่รวมกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นไดคาริออนทีนี้ก็เจริญไปเป็นฟรูตติงบอดี้นะครับเกิดไปเป็นฟรูตติงบอดี้นะครับก็เจริญไปนะครับจากเส้นใหญ่กลายเป็นดอกนะครับสร้างสปอร์แล้วก็สลายตัวเองเนาะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดคาริโอแกร์มีนะครับคาริโอแกร์มีก็คือนิวเคลียสที่เป็น n บวก n นะครับกลายมาเป็น 2 n คือรวมกันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เกิดไมโอซิสได้4สปอร์นะครับเสร็จแล้วก็แต่ละสปอร์นะครับก็ไปเจริญนะครับต่อไปก็เป็นวัฏจักรอรามาดูรูปนะครับที่เป็นรูปจากเข้าใจว่าหนังสือนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับก็คือใช้สีเขียวเป็นตัวแทนของแฮพพอยนะครับคือมี n เดียวนะครับแล้วก็ให้โทรคาร์ไติกสเตจนะครับคือ n อนบวกเนะครับก็คือสีม่วงนะครับแล้วก็ดิพพอยนะครับคือสี ออกทางพีชหน่อยเนาะสีออกทางออโรชนะครับอ่าโอเคนะครับภาพเดียวกันเลยนะครับภาพที่ผมเอามานะครับก็วาดออกมานะครับจากไมซ e เ i ียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ็น เเดียวหรือ 2n ก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะวนอยู่ในลักษณะที่เป็น e s s e ็กซ์ชั่วสได้นะครับแล้วก็เกิดพ l าสม o ก a มีใช่ไหมครับถ้าเป็นคู่กันใช่ไหมครับถ้าเป็นบวกกับลบเจอกันเอาเป็นคู่กันนะครับคู่เพศนะครับก็ฟิวกันเป็นพ l าสมโกเมีเสร็จแล้วก็รวมกันตรงนี้ก็จะเป็น n นบวก n นะครับ n บวก n ็ก็คือสีม่วงนะครับก็เป็น h e t e r o k a r y o t i c stage นะครับคือ n บวก n อยู่นะครับเสร็จแล้วเกิด k a r y o g a กรนะครับเป็นดอกเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดคาริโอแกรมมี่นะครับเสร็จแล้วคาริโอแกรมมี่นะครับก็พัฒนานะครับไมโอซิสนะครับไมโอซิสแล้วก็ได้สปอร์ออกมาเป็น4สปอร์นะอ,อันนี้เป็นบาซิโลมิซิสนะครับเป็น4สปอร์เสร็จแล้วก็จเจริญต่อสปอร์ก็ไปเจริญเนชั่นเป็นเส้นใหญ่แล้วก็พัฒนาไปเป็นดอกอพัฒนาเส้นใหญ่ต่อนะครับแล้วแต่ว่าจะไปเจอคู่เมียดไม้ถ้าเจอคู่เมียดก็พัฒนาเป็นดอกเห็ดแต่ถ้าไม่เจอคู่เมียดก็เจริญไปเป็นเส้นใหญ่ปกตินะครับในเอซิคโยสเตทนะครับ อันนี้เป็นภาพจากเปเปอร์นะครับเป็นภาพจากเปเปอร์เนาะในการพัฒนาดอกเห็ดนะครับจริงๆแล้วมันมียีนควบคุมอยู่นะครับมียีนควบคุมอยู่2ชุดเนาะยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของนิวเคลียสแล้วก็การหลอมรวมของผนังเซลล์นะครับก็คือยีน B นะครับแล้วก็อีกยีนหนึ่งคือยีน A คือควบคุมการเกิดทรานสคริปชันนะครับคือ2ยีนจะทำงานร่วมกันนะครับเอามาดูเริ่มต้นก่อนนะครับว่าจากสปอร์เดียวนะครับด้านซ้ายมือนะครับจากสปอร์เดียวนะครับพัฒนาแล้วก็เกิดไปเป็นเมโอซิสนะ เป็นมซิสแล้วก็เกิดสปอสปอก็ไปแตกนะครับเส้นใหญ่เรียบร้อยเส้นใหญ่เขาคู่เบตกันนะครับบวกกับลบหรือว่า A กับ B หรืออะไรก็แล้แต่นะครับเป็นคู่เบตกันเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นคู่กันและกันแล้ว B A b ยินก็จะแอคชั่นเป็นลักษณะเด่นของมันก็คือเป็นแครมคอนเน็กชันนะครับก่อนที่มันเกิดเป็นดอกเห็ดก็แน่นอนว่า ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องก็คือเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมินะครับถ้าสภาพว่าเหมาะสมเนาะเห็ดก็จะพัฒนาไปเป็นฟลูติงบอ้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสภาพไม่เหมาะสมมันอาจจะไม่พัฒนาต่อนะครับก็อาจจะพัฒนาไปเป็นสปอร์เก็บไว้ก่อนเพื่อสภาพว่าเหมาะสมมันก็จะพัฒนาต่อนะครับนี่กรณีที่สภาพว่าไม่เหมาะสมนะครับสปอร์ที่เกิดขึ้นก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นภาพจากเปเปอร์เหมือนกันนะครับมาดูจากเส้นใยก่อนนะครับมาดูจากเริ่มต้นก่อนเขาแบ่งสีออกเป็น3สีนะครับในสาก็คือสีที่เป็นสีเข้มหน่อย เขาแบ่งเป็นสสีนะครับคือสีที่เข้มหน่อยสีขาวแล้วก็สีจางๆหน่อยนะสีเทาจางนะครับสปอตกแล้วนะครับจะเริญไปเป็นเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับเส้นใหญ่เกิดขึ้นนะครับเส้นใหญ่ทีนี้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับเส้นใหญ่เนี่ยสามารถที่พัฒนาไปเป็นสปอได้นะครับก็คือสปอมีหลายแบบนะครับอ้าวตัวแรกนะครับลักษณะของออยเดียนะครับก็คือแตกหักออกมานะครับก็จะกลายเป็นผนังบางหน่อย นะครับแล้วก็เป็นคาร์เมโดสปอร์ก็คือผนังหนาขึ้นนะครับเป็นเซลล์ที่มีผนังหนาขึ้นแต่ถ้าเป็นลักษณะสเกลเรเทียมก็คือเส้นใยน่ะขยุ่งกันนะครับขยุ่งกันแข็งขึ้นนะครับก็สามารถอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รอเวลานะครับเจริญต so, ่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามนะครับเขาจเจริญได้ต่อนะครับเขาก็พัฒนาต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคู่เมทกันก็ไปผสมพันธ์กันแล้วก็ไปเป็นเส้นใยที่มีลักษณะ n บวก n นะครับแต่ถ้าเจริญต่อไปเป็นเส้นใยก่อนก็็ไดดด้้นนนนะะะคคครรรัับกก่่่่ออออทีจจจเเเเสาาวหมมูแลยพฒป แต่ถ้าเป็นเจอคู่กันนะครับแล้วเกิดเมทติ้งไทยเรียบร้อยนะครับพัฒนาไปเป็นเส้นใหญ่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสภาพว่าไม่เหมาะสมนะครับเหมือนภาพที่แล้วนะครับก็คือดอกเห็ดก็ยังไม่พัฒนานะครับก็ไปเป็นเส้นใหญ่ต่อหรือพัฒนาไปเป็นสปอร์ก่อนก็ได้นะครับก็คือสปอร์ที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะที่เป็นคาเมโดสปอร์ก็คือสปอร์ที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็สกอร์เทียมหรือว่าขยุมของ เส้นใยที่แข็งขึ้นนะครับจะรอเวลานะครับถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับสภาวะเหมาะสมมันก็พัฒนาเป็นเส้นใยแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปต่อเป็นดอกเห็ดได้เลยทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นใยที่เป็น n บวก n แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตนะครับนักศึกษาก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารที่ให้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็น asco m y c o r a นะครับซึ่งลักษณะเด่นของมันนะครับก็จะเป็นช่วงลำดับที่4 5 6 เนะครับก็คือมันเกิดไมโตซิสอีกหนึ่งครั้งหลังไมโอซิสแล้วนะครับอันนี้คือความแตกต่างของมันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จดจำให้ได้นะครับ